หุ้นดีตลอดไปนะครับอาศัยแค่3ข้อนี้นะเป็น3ข้อหลักๆคุณไปอ่านงานวิจัยที่ไหนก็ตามเขาจะพูดถึงแค่3ข้อนี้นิสัยที่1คือการออกกำลังกายดีการออกกำลังกายดีหมายความว่าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอการออกกำลังกายดีหมายความว่าเราออกกำลังกายอย่างน้อยวันเว้นวันหรือถ้าเจ๋งสุดเลยคือทุกวันเลยทำให้เหมือนชีวิตวันหนึ่งเนี่ยเป็นชีวิตที่เราต้องระเบิดการเผาผลาญไขมันทุกวันจากงานวิจัยบอกว่าหลักๆจะได้2ข้อแน่นอนข้อแรกคือสามารถลดไขมันได้ไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิ่งสามารถเผาผลาญไขมันได้แต่ข้อดีของการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งคือเราเลือกได้ว่าเราจะกระชับส่วนไหนดังนั้นใครก็ตามอยากจะได้แค่กล้ามเนื้อส่วนล่างขาสะโพกคาร์ดิโอช่วยได้แต่ถ้าใครก็ตามอยากเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนบนหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยยังไงก็ต้องออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างน้อยวันเว้นวันเพื่อกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อข้อที่2คือนอนดีในงานวิจัยเขาบอกแบบนี้เลยว่า sleep restriction on weight loss หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดจำนวนชั่วโมงการนอนลงแค่1ชั่วโมงจะส่งผลทำให้เราอ้วนง่ายขึ้นในระยะยาวดังนั้นผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทุกคนต้องนอนเท่ากันทุกวันไม่แต่ผมบอกเลยว่าถ้าโดยปกติเรานอนอิ่มที่8ชั่วโมงมีอยู่ช่วงหนึ่งเดือนหนึ่งเลยนะทุกคนเรานอนได้แค่6ถึง7ชั่วโมงเพราะว่างานเยอะต้องนอนดึกช่วงนั้นนะระบบความหิวเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นช่วงนั้นฮอร์โมนเลปตินเกลินที่ควบคุมความหิวความอิ่มเนี่ยจะทำงานผิดปกติแล้วเราและที่สำคัญคือเขาใช้คำว่ามันจะทำให้คุณเผลอกินบางอย่างมากกว่าที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ข้อที่3นะคือกินดีนะครับหมายความว่าเราเลือกสูตรอาหารสักสูตรหนึ่งที่เราทำได้ข้อ 3.1 คือเลือกสูตรที่เราทำได้ต่อเนื่องนะกินดีเนี่ยคือเลือกสูตรที่เราทำได้เลือกสูตรไหนก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วเปลี่ยนสูตรได้ไหมได้บางคนอาจจะทำคีโตก่อนทำคีโตสัก3เดือนพอผอมลงอาจจะทำเป็น IFพอทำ IFสัก3เดือนได้ผลก็อาจจะกลับไปเป็นโลคาร์บก็ได้แต่ที่สำคัญ 3.2 คือควรจะต้องจำกัดแป้งน้ำตาลรวมถึงไขมันด้วยทำไมผมถึงบอกว่าต้องจำกัดแป้งกับน้ำตาลด้วยผมไม่ได้บอกว่าห้ามนะคำว่าจำกัดหมายความว่าแต่ละคนน่ะมีความเซนซิทีฟต่างกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรถ้าเราจะทานขนมปังมันไม่ได้ผิดอะไรถ้าเราจะทานน้ำตาลหรือไซรัปรีไฟคาร์โบไฮเดรตหมายความว่าคาร์โบไฮเดรตจำพวกแป้งที่ขัดสีแล้วเป็นแป้งขาวน้ำตาลทุกชนิดเนี่ยเขาพบว่ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ค่อนข้างย่อยง่ายไม่ผิดอะไรนะมันไม่ใช่เลวร้ายแต่มันย่อยง่ายดูดซึมง่ายแล้วถ้าเอาไปใช้ไม่หมดร่างกายจะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเหล่านี้ให้กลายเป็นไขมันแล้วสะสมในร่างกายตัวผมเป็นตัวอย่างบอกแล้วว่าทานปุ๊บนะไม่เกิน1เดือนนะไปเจาะเลือดดูไตรกลีเซอไรด์ขึ้นน้ำหนักขึ้นชัดเจนเลยดังนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันข้อ 3.3มีคนไปฟังคนนั้นคนนี้กูรูมาบอกว่าเนี่ยถ้าอัดโปรตีนเข้าไปนะจะกระตุ้นการเผาผลาญแล้วทำให้ผอมมีคนก็เลยถามว่างั้นฉันกินโปรตีนเยอะๆได้ไหมผมบอกเลยว่าต้องไม่อัดโปรตีนเข้าไปเอาแค่พอดีพอดีเอาภาพกล้ามเนื้อมาให้ดูพอเราเรียนมาว่ากล้ามเนื้อของเราตรงเนี้ยมันเผาผลาญพลังงานได้ดีที่สุดดังนั้นมันเป็นตัวเอาคาร์โบไฮเดรตและไขมันไปเผาผลาญเป็นพลังงานถูกต้องไหมแล้วถ้าเรากินโปรตีนมากเกินไปหมายความว่าโปรตีนที่ไม่ได้ใช้ก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะมันเปลืองไม่ใช่ห้ามกินมันเปลืองทุกคนนึกว่าห้ามไหมเรากินโปรตีนเข้าไปเกินร่างกายก็ขับออกทางปัสสาวะมันเปลืองเงินผมไม่ได้บอกว่าห้ามกินโปรตีนและก็ไม่ได้บอกว่าให้กินเยอะๆให้กินแค่50กรัมต่อวันก็พอ 3.4 ผมแถมให้ถ้าเกิดเราไม่พอจริงๆที่เหลือเราก็หาเสริมเอาเช่นตอนเช้าผมอยากได้วิตามินซีเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนบนหน้าแต่ตอนเช้าผมไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยเมื่อเช้าเนี้ยผมอยากได้วิตามินซีผมก็ทานนิวซีบีเสริมเข้าไปอ่ะสมมุติถ้าผมอยากช่วงเนี้ยลูกสาวผมเป็นไข้หวัดใหญ่ผมอยากกระตุ้นภูมิคุ้มกันตัวเองด้วยวิตามิน D3 แต่ผมไม่ได้ทานจากอาหารเลยผมก็ทานวิตามินเสริมเข้าไปดังนั้นสังเกตเห็นมั้ยว่าผมจะเลือกในกรณีที่ร่างกายเราขาดสารอาหารนั้นในมื้อนั้นเราก็เลือกเสริมไปได้นะเมื่อเช้านี้ผมไม่ได้ทานอะไรเลยมีแต่กาแฟแก้วเดียวแล้วก็มานั่งไลฟ์ให้ความรู้เพื่อนๆเลยดังนั้นผมอยากได้อักกาแฟกระตุ้นสมองหน่อยจะได้มีพลังงานโฟกัส
ในการสอนแล้วก็ทานโปรตีนเข้าไปเสริมนะครับโปรตีนที่ผมทานเนี่ยผมก็จะเลือกแล้วว่าถ้าเช้ากับเที่ยงตอนนี้คือตอนเที่ยงใช่ไหมเช้ากับเที่ยงรวมกันผมอยากได้โปรตีนสัก20กรัมแล้วเดี๋ยวอีก30กรัมเนี่ยผมไปทานปานนึ่งตอนมื้อเย็นดังนั้นถ้าทุกคนฟังเสร็จปุ๊บอ๋อแสดงว่าวันนี้ตัวผมเองวางแผนแล้วว่าตอนเช้าผมจะทานแค่เวโปรตีนเสริมใน isolate whey 1ซองเพื่อนๆจะได้โปรตีนจากนมบวกกับถั่วเหลืองทั้งหมด22กรัมแล้วเป็นโปรตีนที่ผมคัดเลือกแล้วว่าใช้วัตถุดิบที่ไม่มีโลหะหนักหรือสารเคมีเจือปนแน่นอน isolate whey 1กล่องมี10ซองราคาเต็มคือ 1,100 บาทผมให้เฉพาะคนที่ฟังไลฟ์นี้จนจบถึงตอนนี้นะครับซื้อ1กล่องจะมีของแถม3ชิ้นด้วยกันใครพิมพ์1แถม3นะครับจะได้ของแถม3ชิ้นนี้รวมมูลค่าของแถมอย่างเดียวนะคือ850